สวัสดีครับมาทำโปรเจกต์ชิดแชทกันต่อนะครับไปเปิดโปรเจกต์ชิดแชทที่ทำค้างไว้คราวที่แล้วขึ้นมาเลยครับเปิดที่ .xc workspace นะครับคราวที่แล้วเราโหลดแซมเปิลมาเพื่อที่ว่าเราจะได้เอามันมาใช้เลยนะครับเป็นทริคแซมเปิลของการที่แคปเจอร์วิดีโอกับภาพนิ่ง3ไฟล์นี้จำได้ไหมครับเนี่ยครับ preview view .swip แล้วก็ camera view controller แล้วก็ photo capture delegate นะครับ3ตัวพอได้มันมาแล้วก็ไปที่เมนสตอรี่บอร์ดหาวิธีจะจำลองให้ง่ายที่สุดที่เราจะมีสามารถที่จะเรคคอร์ดวิดีโอได้แคปเจอร์ภาพนิ่งได้นะครับเหมือนในตัวอย่างก็เราก็ไปเอาบัตตอนก่อนนะครับจะจำลองปุ่มบัตตอนตรงนี้อันหนึ่งขึ้นมาไปที่ลากบาร์บัตตอนไอเทมนะครับมาใส่ตรงนี้นี่ครับข้างบนก็ได้นะครับเอาเป็นตัวอย่างก็พอให้กดแล้วมันไปอีกหน้าหนึ่งอะไรประมาณนี้เวลาไปใช้งานจริงก็สามารถไปใช้ที่ไหนก็ได้นะครับทำแบบนี้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้นะครับ System Item เนี่ยเราก็เลือกเป็นอะไรก็ได้นะครับเราเลือกเป็น Camera แล้วกันจะได้เข้ากันหน่อยจะมีปุ่ม Camera ขึ้นมาเห็นไหมครับจากนั้นเราก็ไปที่โหลด UI View Controller ขึ้นมาพิมพ์ UI View Controller นะครับลาก UI View Controller มาใส่ตรงนี้หน้าว่างๆนี่แหละครับ พอได้แล้วเราก็ไปเลือกตรงนี้นะครับ Custom Class ของตัว UI View Controller เนี่ยยังไม่เลือกดีกว่าเดี๋ยวมันแฮงเอาแค่นี้ก่อนจากนั้นเราก็ไปเปิดตัวแซมเปิลที่เราโหลดมานะครับ AV Camera ตัวนี้ครับ AV Cam ไปเลือกตรง Swip นะเพราะเราจะใช้ Swip ไม่ใช้ Objective C นะครับแล้วเราก็ไปเปิดตัว AV Cam Swip ขึ้นมาเ นี่ยครับตัวอย่างขยายให้เห็นชัดๆนะครับเราก็จะเล่นง่ายๆคือว่าเพื่อที่จะเข้าใจผมก็จะก๊อปตัวเนี่ยครับทั้งหมดของเขามาเดี๋ยวกลับไปขอกลับไปที่ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อเทสจะได้เห็นกลับไปที่ชิดแชทก่อนพอได้ปุ่มได้วิวคอนโทรลเลอร์แล้วเนี่ยเราทำแบบนี้ก่อนนะครับจะได้พอเห็นภาพไปที่ตัวรูปคาเมล่าเรานะครับแล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้แล้วลากมาเพื่อทำเซกเวย์มันเห็นไหมครับแอคชั่นเซกเวย์เนี่ยเราก็เลือกไปที่โชว์ได้แล้วนะครับส่วนตรงเนี้ยกดไปที่ตัวลูกศรเซกเวย์ตรงนี้นะครับเราอยากจะให้หน้าจอที่เป็น navigation เนี่ยขึ้นว่า camera มันเป็นบั๊กจำได้ไหมครับในเมื่อเราทำไม่ได้เนี่ยเราก็กดที่เซกเวย์ตัวนี้นะครับแล้วเปลี่ยนจากคลายตัวนี้นะครับจากโชว์วงเล็บ eg push เนี่ยไปเป็น push เฉยๆก่อนนะแล้วเราก็จะสามารถคลิกตรงนี้ได้ double click ได้เห็นไหมครับแล้วก็พิมพ์ camera ได้ละจากนั้นเราก็ไปกดที่ตัวเซกเวย์นี่อีกทีนะครับแล้วเปลี่ยนคลายกลับเป็นที่เดิมก็ได้นะครับไปเป็นโชว์แล้วเราก็ลองรันดูหน่อยจะได้พอมองเห็นภาพนะครับพอกดตรงนี้ปุ๊บเช็คหน่อยว่าเซกเวย์เราไปที่หน้าใหม่หรือยังเห็นไหมครับมาละนะครับเรียบร้อยสต็อปนะครับแล้วก็ไปทำขั้นตอนต่อไปเราได้แล้วก็กลับไปที่ตัวที่เราเปิดไว้เมื่อกี้นะครับแซมเปิลโค้ดเขา AV Cam Swip ตัวนี้ครับเพื่อที่จะให้เข้าใจมากขึ้นเนี่ยผมก็จะใช้วิธีง่ายๆแบบนี้ไปคลิกตรงปุ่มไหนก็ได้ Live Photo Mode ตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กด Command A เพื่อเลือกทั้งหมดเห็นไหมครับเลือกทั้งหมดเสร็จแล้วก็กด Command C เพื่อ Copy ทั้งหมดมาเลยนะครับ Copy เสร็จก็มาที่หน้านี้ของเราแล้วก็ไปที่ตัวคาเมล่านะครับจิ้มในคาเมล่าแล้วก็กด Command V Paste ทั้งหมดลงมาเห็นไหมครับแล้วก็ลากมาวางนะครับปุ๊บนี่เสร็จแล้วเราก็จัด Format อะไรให้มันตัว Format เนี่ยมันจะมีติดมาแล้วนะครับลองกดไปที่สมมุติกดไปที่คาเมล่าแล้วก็ไปที่ตัวเนี่ยครับ Property Size Inspector ดูเห็นไหมครับมันจะมีติดมาละแล้วก็แก้ไขตามใจชอบนะครับนี่ผมจะเซตพยายามให้เป็น default เขาที่สุดง่ายที่สุดก่อนถ้าใครอยากจะไปแก้สี
แก้ปุ่มแก้อะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเข้าใจแล้วเนี่ยทีหลังก็กลับมาแก้ได้ตอนนี้เอาเป็น default ไปก่อนนะครับจะได้ไม่งงให้มันใช้งานได้ก่อนแล้วเราก็พอเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะไป disable แต่ละปุ่มหรือว่าไม่ใช้ก็จะง่ายเราจะเริ่มรู้เรื่องแล้วนะครับผมขอลากตัว live เนี่ยลงมาหน่อยก่อนลากให้ลงมาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปหาตัวนี้มีไหนละ live photo mode คือข้างบนเนี่ยเอามันลงมามันลงไม่ได้ต้องแท็บกดแท็บไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอตัวมันไหนเนี่ยยังไม่เจอเจอแล้วครับแล้วก็ค่อยเลื่อนลงมาได้แล้วนะครับได้แล้วตรงนี้แล้วก็กดไปที่ตัวพรีวิวนี่ครับพรีวิวทั้งหมดของมันอยู่ไหนเนี่ยทำไมผมไม่เห็นพรีวิวผมจะลากพรีวิวทำไมลากไม่ได้นี่นะครับเจอละนี่ครับพรีวิวตัวนี้มันต้องมีลูกศรแบบนี้ครับสี่เหลี่ยมขึ้นมาเราก็ลากลงมาให้มันนี่อยู่ตรงนี้นะครับให้ชนตรงขอบคาเมล่าพอนะจริงๆลากพรีวิวไลฟ์โฟโต้โหมดมันก็ลงมาด้วยเมื่อกี้ไม่ได้ลองโอเคขยับขึ้นไปนะครับกะเอาตามใจชอบว่าเอาสักขนาดไหนน่าจะใช้ได้แล้วโอเคพรีวิวมีเซกเว่ยไหมไม่มีคราวนี้เนี่ยมันจะมีเออร์เลอร์อยู่ตรงนี้นะครับเรากดดูmissing constant เนี่ยถ้าง่ายสุดเราก็ไปฟิกตรงนี้เลยนะครับ add missing constant เลยให้มันทำให้เดี๋ยวค่อยปรับอีกทีหนึ่ง resume add missing constant นะครับ preview ก็ add missing constant ไป live photo mode on ก็ add missing constant ไปนะครับ add ให้หมดเลยให้มันไม่มีละอันนี้จะมีซ้ำกันกดดูนะครับไปลองฟิกดูเรียบร้อยนะครับตัว warning error ไม่มีละจะเช็คความเรียบร้อยก็ไปไล่ดูตรง size property ตรงนี้นะครับว่าตรงไหนมีปัญหาหรือเปล่าถ้าเราอยากจะเซตตรงไหนเราก็ปรับเอาตรงนี้นะครับ top space ให้ห่างลงมาสัก10ก็เปลี่ยนได้แบบนี้ก็จะลงมา10เห็นไหมครับส่วน live ตัวนี้ก็ห่างเท่าไหร่เนี่ยครับก็เปลี่ยนเอาตามเรื่องตามราวนะครับหรือว่าจะไปทำ layout ใหม่ก็ได้นะครับอันนี้ผมทำให้เห็นแค่นี้ก่อนพอละแล้วก็ลอง comply นะครับ run ให้พอมองเห็นภาพก่อนนะครับว่ามันรันขึ้นเนี่ยครับเห็นไหมครับก็จะขึ้นมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับเสร็จละคราวนี้เราก็จะใช้ทริคแบบนี้นะครับเชื่อมกันหน้าด้านๆเลยแบบนี้เลยก็คือไปกดตรงเนี่ยครับตัวนี้นะครับวิวคอนโทรลเลอร์ตัวใหม่ที่เราเลือกมานะครับแล้วก็ไปตรงรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยเปลี่ยนคัสตอมคลาสให้เป็นคาเมล่าวิวคอนโทรลเลอร์เลยนะครับคือตัวที่เราก๊อปปี้มาเนี่ยแหละเห็นไหมครับพอเปลี่ยนเสร็จคอมไพล์รันนะครับก็จะเออร์เลอร์นะครับเพราะว่ามันไม่มีเอาท์เล็ตไม่มีอะไรหลายอย่างเดี๋ยวรันให้ดูที่เมื่อกี้ไม่ได้เชื่อมก่อนเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนคัสตอมคลาสก่อนเพราะว่าจะได้เห็นว่าเราเซตเลย์เอาท์ที่ถูกไหมก่อนนะครับกดมาเออร์เลอร์แล้วนะครับเออร์เลอร์เพราะว่าพวกเอาท์เล็ตเนี่ยไม่มีคาเมล่าบัตทอนไม่มี อะไรประมาณนี้เราก็ต้องไปเชื่อมคาเมล่าบัตทอนอะไรพวกนี้ให้หมดก่อนนะครับพวกเอาท์เล็ตแล้วก็แอคชั่นให้หมดนะวิธีจะเช็คเนี่ยก็ไปที่ตรงนี้ก็ได้นะครับไปที่วินโดว์แล้วก็เนี่ยครับไปที่แซมเปิลโค้ดเขานะแล้วก็ไปคลิกขวาที่ขวาตรง Camera View Controller ตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ไล่ดูว่าอย่างเช่น Camera Button เนี่ยมาตรงสอดลูกศรกลมๆนี่เห็นไหมครับจะเห็นว่ามันจะชี้ไปที่ตัวนี้เห็นแล้วยังครับพอเราลากเมาส์มาตรงเนี้ยมันจะคือตัวนี้ส่วนอันนี้ก็คือตัวนี้เห็นไหมครับ Camera Unavailable ตัวนี้เห็นไหมครับ Capture Mode Control ก็คือตัวนี้ดูตามนะครับลองไล่ดูแล้วลองแอดดูอยากให้ลองหัดแอดดูนะครับจะได้เข้าใจเมื่อกี้มันเออร์เลอร์ตรงนี้นะครับ
จำได้ไหมตรงคาเมล่าบัตทอนเดี๋ยวผมทำให้ดูตัวอย่างหนึ่งแล้วก็อยากให้กลับไปลองทำดูนะครับจะได้เข้าใจนี่ครับเนี่ยเออร์เลอร์ตรงคาเมล่าบัตทอนนะครับถ้าคนที่เป็นโปรอยู่แล้วคือเข้าใจอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะข้ามส่วนนี้ไปแล้วไปเซตเองเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจก็อยากจะให้ลองนิดหนึ่งจะได้รู้เรื่องนะครับว่ามันเซตยังไงในคาเมล่าบัตทอนตัวนี้เออร์เลอร์ใช่ไหมครับผมจะทำให้ดูตัวอย่างอันหนึ่งก่อนไปที่เมนสตอรี่บอร์ดนะครับแล้วก็คลิกนี่ครับคลิกขวาตรงนี่ตัวนี้นะครับตรงคาเมล่าแล้วเราก็เห็นไหมครับคาเมล่าบัตทอนเนี่ยเราก็ลากมาเชื่อมกับคาเมล่านี่เสร็จนะครับลองสังเกตดูว่าถ้ารันใหม่ปุ๊บพอเอาเน็ตมาแล้วปุ๊บจะไม่เออร์เลอร์ตรงนั้นแล้วนะแล้วค่อยๆแก้ไปนะเชื่อมให้หมดพอเชื่อมหมดเนี่ยทำสำเร็จมันก็จะไม่เออร์เลอร์ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเปลี่ยนละมันก็เออร์เลอร์ที่เรคคอร์ดบัตทอนแทนโอเคนะครับอยากให้ลองหัดดูแล้วเดี๋ยวผมจะมาเชื่อมให้ดูว่าเชื่อมตรงไหนบ้างวันนี้เชื่อมแค่คาเมล่าบัตทอนให้ดูก่อนนะอันเดียวอันนี้ที่เหลือไปเชื่อมกันเองนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.itechsoftware.co.thหรือ facebook.com/itechsoftwareth หรือเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า iTech Software ก็ได้